เดือนนี้นะฮะจะมีงานใหญ่งานหนึ่งเกิดขึ้นครับเป็นงานสำหรับบรรดานักคิดนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์นะฮะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ครับ 14-16 มีนาคมนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยทีเดียวนะฮะงานนี้เขามีการแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้นะฮะโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่านิกเทคครับโดยบอกว่างานประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่18แล้วนะครับก็จะจัดขึ้นภายในงานครับมีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานด้านนวัตกรรมไอทีของเยาวชนจากทั่วประเทศนะฮะที่มาโชว์ศักยภาพทางด้านความคิดใน4กิจกรรมด้วยกันก็คือการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นยาวการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์และก็โครงการต่อกล้าให้กับบรรดาเยาวชนเติบโตใหญ่ขึ้นมาด้วยนะฮะได้เห็นความคิดของน้องๆ นะครับที่เขาได้คิดแล้วก็แสดงออกมาในรูปของโครงงานนะครับก็จะมีทั้งโครงงานที่เกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์โครงงานที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็โครงงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าเรามี3ธีมหลักๆอันนี้นะครับที่เราทํามาตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับมารวมกันอยู่ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้ครับจุดสำคัญอีกอันนึงผมคิดว่าจะได้เห็นตัวอย่างว่าอันนี้คือพลังของคนรุ่นใหม่นะครับที่สักวันนึงเนี่ยเขาจะเป็นพลังสำคัญของชาตินะครับเราจะเห็นตัวอย่างของรุ่นพี่เขาซึ่งเราเชิญมาในงานนี้ด้วยสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันมาจากใจเขาหมดเลยครับเราเป็นใจที่อยากจะทำเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมอย่างที่ท่านผอ.พูดไว้นะฮะว่ามีการนำผลงานของเยาวชนรุ่นพี่ที่เคยผ่านเวทีนี้แล้วมาแสดงในงานด้วยนะครับเราไปดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยครับก็เป็นผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบครับที่คิดค้นเส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่ๆนำมาทดแทนการใช้โฟมหรือว่าพลาสติกนะครับโดยการนำเอาเห็ดขอนขาวมาเพาะครับเพื่อเอาใยของเห็ดเนี่ยมาผสมกับเศษวัสดุทางการเกษตรสร้างความแข็งแรงนะครับขึ้นรูปเป็นกล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยแหละครับส่วนชิ้นนี้ครับเป็นผลงานระบบไฟฟ้าในร้านกาแฟของทีม Play and Park นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ที่สร้างระบบนี้ขึ้นมาตอบโจทย์ทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ผู้มาใช้บริการนะครับบางครั้งลูกค้าอาจจะใช้ปลั๊กไฟของร้านแต่ทางร้านไม่ได้ให้ใช้ฟรีใช่ไหมก็สามารถนำระบบนี้ไปใช้ได้โดยควบคุมการใช้งานของปลั๊กไฟจากแอปพลิเคชันด้วยแหละครับงานนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตัวชุดควบคุมนะครับก็คือตัวแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวน้องๆหยิบให้ดูก็คือตัวนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันใช้ในการประมวลผลนะครับส่วนตัวที่2ก็คือเป็นตัวฮาร์ดแวร์นะครับเป็นตัวชุดเต้ารับตัวนี้ทําหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ตัวชุดตัวนี้นะครับว่ามีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณเท่าไหร่นะครับใช้เป็นเวลากี่นาทีแล้วประมาณนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งผลงานนะครับก็คือ Maker Playground ชุดวงจรที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้คุณผู้ชมนะครับสามารถสร้างระบบอัจฉริยะในบ้านตัวเองได้แม้ว่าจะไม่รู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็ตามนะครับอย่างเช่นเมื่อต้องการสร้างโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งก็เข้าไปดูตามที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์บอกไว้และเชื่อมต่อวงจรตามภาพนั้นนะครับเมื่อกดเชื่อมต่อเรียบร้อยเราก็จะได้อุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้านนะฮะอย่างเช่นระบบสั่งรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติก็ทำได้เหมือนกันด้วยนะฮะใช่ครับว่าปกติเนี่ยจะต้องแบบเรียนเอนจิเนียร์ต้องเป็นเอนจิเนียร์มาฝึกมาหลายปีถึงจะทำได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์หาง่ายขึ้นราคาไม่แพงมากแล้วคิดว่าถ้าเกิดคนสามารถซื้ออุปกรณ์ได้ไม่แพงมากทำยังไงให้เขาเอาอุปกรณ์นั้นมาโปรแกรมมาสร้างเป็นโปรเจกต์ได้ง่ายก็เป็นที่มาของทูตัวนี้ครับแต่จริงๆเรามีเซ็นเซอร์มีได้แบบทำเครื่องวัดมีเซ็นเซอร์วัดแอลกอฮอล์ตรวจจับควันตรวจจับแสงหรือว่าดูโมชั่นการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปมิกแอนด์แมทการสร้างโปรเจกต์ต่างๆทำเป็นระบบไฟเปิดปิดเองโคมไฟเปิดปิดอัตโนมัติระบบรดน้ำต้นไม้หรือว่าระบบกันขโมยในบ้านโอ้เป็นผลงานของน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะฮะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะฮะน่าสนับสนุนจริง